ับเข้าสู่รายการนะครับในชั่วโมงที่2ของจับกระแสพระนะมันก็มีเรื่องแปลกๆมาเยอะนะเราว่าองค์นี้นะเพราะว่าแฟนรายการเราทั้งนั้นส่วนใหญ่นะแม่เดี๋ยวนี้คนเรามันชอบพระนี่มันก็ประหลาดเนาะครับตอนนั้นคุณรู้ป่าวคนเนี้ยนะท่านผู้ชมเขาคุยกับผมเนี่ยเนี่ยหน้าจอเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยเดี๋ยวหาว่าโกหกเนี่ยคุยกับผมมาอาทิตย์นึงอันเนี้ยเห็นผมไม่ได้บอกว่าใครนะผมไม่รู้คุณอ่านเองอ่านชื่ออะไรนั่นน่ะมันมาผมไม่รู้ชื่ออะไรคุณอ่านกันเองเนี่ยมันคุยกับผมมาอาทิตย์นึงมันก็โทรเข้ามาโทรด้วยมันโทรเข้ามาผมไม่รับมันก็เขียนมาพี่ครับวัตถุบุคคลโหถ้าดูหน้าเนี่ยเลื่อนเข้าไปเนี่ยเอาสรุปดีกว่ามันยาวเกินมันถามผมมาอาทิตย์กว่าว่าเนี่ยมันอยากเช่าพระคนเนี้ยอยากเช่าพระโอ้โหผมมีใจมากคือเราสุภาพอยู่แล้วคุยดีอยากเช่าพระผมอยากได้เนื้อทองคำครับราคาไม่เห็นแพงเลยไม่ราคาไม่แพงน่าเช่า 6,900 โดยมันทำแม่งกวนแล้วไอ้พวกนี้อ๋อแล้วก็เขียนไปว่า 45,000 ครับบอกโอ้โหสวยงามครับสุดยอดจากนั้นมันก็เปลี่ยนเรื่องเลยมันไม่คุยเรื่องทองคำต่อมันมาเลยมันจะเอาอื่นอีกมันจะเอาเนื้อเงินก้นทองคำมันจะเอาเนื้อนู้นเนื้อนี้ราคาเท่านี้เอาเท่านี้องค์นะแต่สุดท้ายสรุปว่าพี่ครับผมมาจ่ายหลังวันที่20ได้ไหมบอกมึงจะบ้าหรอวะมันพระจองไอ้หาเงินก็เงินวัดนี่ๆพระก็พระตอนนี้อาจารย์วิทย์บอกว่าปิดจองหมดแล้วใช่ป่ะเขาบอกไงป่ะแหมผมเพิ่งยืมเงินเพื่อนมากะว่าจะโอนให้พรุ่งนี้ว่าจะเอาสัก30องค์ขอด่าแหมอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมมีแผนเนี่ยขอให้ดูเลยนี่เรื่องจริงคือคนเราอ่ะมันประหลาดนะพอบอกปิดใช่แล้วครับขอบคุณนะฮะผมเพิ่งยืมเงินเพื่อนมาจะเอาให้พรุ่งนี้กะว่าจะเอา30องค์อ๋อนะฮะแล้วเดี๋ยวผมใส่ไปนะถ้าผมใส่ตรงนี้นะบอกว่างั้นเอาส่วนของผมไปแล้วกันมันจะอึ้งเลยแล้วมันจะหายไปเลยเสียเวลาคือคนแบบเนี้ยคุยมาทิศนึงแล้วไม่ไม่เขาเหงาแล้วก็อันนึงว่าประหลาดไปว่าเขาเลยเขาคงเหงาคนที่ทำคนที่คิดจะทำบุญจริงๆนะคือผมไม่ได้ว่าผมเล่าให้ฟังว่าคนที่คิดจะทำบุญจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ถามอะไรอย่างนี้เลยคือรายละเอียดเนี่ยมันเห็นครบเลยว่าเนี่ยพระเนี่ยทำบุญนะครับผมก็แจงอธิบายแม้กระทั่งในเฟซยังแจงอธิบายเรื่องเงินเลยนะว่าในเนี้ยมูลค่าพระทั้งหมดอ่ะถ้าขายหมด 100% เนี่ยแบ่งเงินเป็น3กองผมจะเล่าเลยไม่ปิดซึ่งไม่มีใครเข้ามาคุยอย่างคุณอย่างนี้หรอกเงินกองหนึ่งเอาไปจ่ายเงินค่าพระที่ท่านได้จ้างโรงงานท่านทำไปเงินกองหนึ่งเนี่ยให้ไว้เอาไปจ่ายเงินค่าถนนที่จะต้องทำถนนเงินสุดท้ายกองนะเอาไว้เป็นเงินทุนสำรองเผื่อเอาโอกาสข้างหน้าที่วัดได้ต้องจ่ายได้เป็นของหรือว่าเหลือเป็นของไว้ให้กับญาติโยมที่เข้ามาทำบุญชัดเจนมากประนันมันผิดตรงไหนวะครับก็แค่นั้นเองแค่นี้แจ้งหาเนี่ยมันยังอย่างนี้กันเลยแล้วไม่พอนะอีกคนนึงนะเนี่ยมาหลอกนี่เลยทำไมมันก็มาถามโหจะเอารายการนู้นรายการนี้โหเสียดายทองคำหมดผมก็เลยสวนกลับไปที่วัดเอาเปล่าเดี๋ยวบอกกรรมการให้ผมว่าไม่พร้อมผมขอเป็นเนื้อเงินก็ทองคำเนื้อเงินก็ทองคำเท่าไหร่6,900หายไปนานเลยวันนึงมันอีกวันนึงมันโผล่มาเนื้อละวัดเท่าไหร่ค่ะแม่งใบราคาเนี่ยใบจองวัดเนี่ยเราก็ให้มันไปดูทั้งผืนไม่มีตาหรือว่าสมองอ่านหรือไงวะคนอื่นเนี่ยโดยสามารถทำนึกได้ถ้าคนอ่านรายละเอียดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้แกอาจจะอ่านภาษาไทยไม่ออกนะฮะเขาอาจจะเป็นอยากได้ภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยนี่เราไม่รู้เพราะเดี๋ยวนี้ในเฟซในไลน์เนี่ยไม่ใช่คนไทยนะฮะมันไม่ใช่เขาอาจจะต่างชาตินะอ๋อใช่แล้วเขาญี่ปุ่นนะเขาชื่อซิเตะโตเป็นสงสัยเป็นคนญี่ปุ่นใช่น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นแน่นอนเลยเขาอาจจะจริงๆที่พูดไม่ได้ว่าอะไรเลยอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่มันถามนะคนนี้นะส่งให้ครบครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ดูอะไรญี่ปุ่นที่ว่าญี่ปุ่นอะไรว่าอะไรเฮ้ยเดี๋ยวมาแฉกเฮ้ยอย่างนี้ก็มาดีนะญี่ปุ่นก็ดีขำๆนะไอ้ตัวท้ายดิโอ้โหเดี๋ยวไม่ครบนะเนี่ยมันไปครบเลยมันจะเอานู่นเอานี่โอ้เยอะแยะไปหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ส่งให้มันนะโอนแล้วบอกว่าจริงๆอ่ะวันนี้มันปิดแล้วอย่ามาหานี่แต่ว่าถ้าคุณโอนเงินเนี่ยพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเนี่ยได้ไหมคุณก็ผมก็ส่งไปจองให้คุณได้มันบอกว่ามันไม่เอาหมดเลย นี่คุยมาเกือบอาทิตย์เหมือนกันนะคนนี้นะพอกันเลยนะมันจะทำบุญยังคิดเลยนะละเอียดนะรอบคนรอบครอบนะนะเอาปรนันช่างมันเถอะเดี๋ยวไม่ทันเฮ้ยเร็วนะโอนแปลกๆเยอะเดี๋ยวนี้มันแปลกๆแล้วก็มีบางคนนะคือวัดเนี่ยมันก็มีพระอยู่แค่นี้คุณซึ่งคุณเห็นว่ารุ่นนี้มันมีน้อยเพราะว่าเจตนาเขาทำแค่นี้
เขาก็ขอยอดเว้ยเขาเป็นร้านเขาขอยอดเนี่ยผมขอยอดลดยอดอย่างนี้เว้ยไอเราก็แบบเอาวะไอหาขายคนเดียวมันก็ไม่พอให้คนอื่นช่วยขายเราก็แบ่งยอดให้ไปเห็นว่าเป็นร้านค้าเอาไปเสร็จสุดท้ายปรนันองค์นึงยังไม่ได้จองเลยสักองค์นึงยังไงงงคืนยอดผมจะเล่าให้ฟังว่าคือบางทีมีคนที่มีจิตริษยาผมจะเล่าให้คุณฟังมันเป็นเรื่องจริงไปฝากร้านอะไรร้านก๋วยเตี๋ยวไม่เล่าคุณร้านค้าเปล่าฟังเด้เดี๋ยวเล่าก่อนเดี๋ยวมึงก็ไม่รู้เรื่องไงพอเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนี่ยนะเถียงเถียงอะไรถามคือมันจะมีคนประเภทนึงเนี่ยแล้วนี่เป็นเรื่องจริงที่ผมเล่าไม่มีใครกล้ามาพูดเงี้ยผมรู้ว่าถ้าเล่ามาเนี่ยบางทีคนฟังมันขาดเพื่อนผมเข้าใจแต่ต้องเล่าให้ฟังว่าคือมันจะมีอย่างนี้คือวัดเนี่ยเขาออกรุ่นมาซึ่งอันนี้มันก็วัดทำแต่เราไปช่วยดำเนินงานออกตลาดอะไรให้จองเสร็จเรียบร้อยมันก็เอายอดไปขอยอดไปจำนวนหนึ่งซึ่งมันเป็นถ้าตัดจากจำนวนยอดมันเป็นเปอร์เซ็นต์ยอดเยอะเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปเนี่ยร้านพวกเนี้ยมันก็เอายอดไปอมไว้พอถึงใกล้ๆวันเนี่ยซึ่งเป็นวันท้ายๆอ่ะซึ่งถ้าคุณจำผู้ชมจำได้เนี่ยผมจะในส่วนที่เป็นของผมเนี่ยแต่ส่วนที่เป็นของวัดอ่ะขายหมดแล้วผมประกาศในเฟซนะของที่อยู่กับผมของที่อยู่กับวัดตอนนี้หมดแล้วซึ่งคุยกับวัดปรากฏว่าพอแจ้งวัดหมดแล้วโอ้ยสบายใจเราไม่ต้องทำงานแล้วเพราะว่าของมันวิ่งมันไปหมดแล้วใกล้ๆวันเนี่ยถัดจากวันนับแต่วันเสกวันเสาร์เนี่ยถัดไปเมื่อประมาณสักวันศุกร์ที่แล้วที่ถึงเนี่ยมันเอายอดมาคืนมันบอกว่าไม่ขายอะไรไม่ได้เลยองค์200ก็บอกไม่ออกไม่ต้ององค์200องค์59ยังไม่ออกมันแม้แต่องค์เดียวคุณว่ามันแปลว่าอะไรเขาต้องการทำลายรุ่นเขาเป็นศูนย์พลาดหรือเปล่าเอาผมบอกแค่นี้เป็นอะไรก็พูดมาสิผมไม่บอกไม่ได้บอกชื่อจะไปรู้อ่ะก็คือคุณประนามอย่างเงี้ยมันไม่ถูกใครทำอ่ะผมเล่าให้ฟังแค่นี้แหละแต่เนี่ยคือกระบวนการที่เขาทำเรื่องเนี่ยมันเสียหายซึ่งผมเล่านี่คือประสบการณ์จริงๆว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้กระทั่งวัดแต่จะทำบุญคิดทำบุญเนี่ยอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงถ้าวัดไม่ได้ดำเนินการเองแล้วแต่งตั้งคนที่มาดูแลเองเนี่ยโดนมีสิทธิ์โดนคนที่เข้ามากันแกงในแต่ละรุ่นทำได้เขาทำอย่างนี้เสร็จแล้วยื่นเนี่ยปุ๊บวัดก็ต้องขายเองในส่วนที่เขาเอาไปถูกไหมพอเนี้ยพอออกมาวัดเนี่ยมันเสียพูดไงคือวัดกลายเป็นว่าวัดเนี่ยเสียคำพูดบอกโกหกนี่ไหนบอกว่าของหมดไปแล้วนี่สิ่งที่เขาต้องการเขาทำงี้กี่ศูนย์หลายศูนย์แต่อย่าให้เล่าแต่ว่าให้รู้แค่นี้ว่าคือกระบวนเล่าอย่างเงี้ยบอกว่าอันเนี้ยผมบอกคุณได้เลยนะคนที่ทำแบบเนี้ยมันก็ติดตัวอยู่แล้วเรื่องจริงคือยกเว้นแต่รุ่นนี้นั่นไงนะผมบอกให้นะมันเคสอย่างงี้ถ้าเป็นศูนย์นะอาจจะไม่ได้ว่า1ผมก็มียอดรุ่นเนี่ยที่มันส่งมาศูนย์ไม่มียอดเลยแม้กระทั่งแบบถูกๆก็ไม่มีมันผิดปกติถูกไหมฮะคนอื่นขายได้แปลกมันแปลกแล้วโทรไปบางทีเราโทรไปฮัลโหลรุ่นทำอ่ะรุ่นนี้จองอยู่ไหมหมดปิดรับจองไปแล้วมันเป็นอย่างนี้เราบอกเฮ้ยปิดได้ไงเรายังไม่ปิดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือกระบวนการแต่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้คนถึงเปลี่ยนวิธีการขายใหม่ซึ่งศูนย์เนี่ยนะยายมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่วัดหลายวัดเนี่ยเขาก็คุยกับผมเขาก็ปรับตัวเขาถึงวิ่งมาหาไงวิ่งมาหานี่แหละบอกว่าอาจารย์วิทย์ทำยังไงดีถ้าอย่างเงี้ยบอกงี้เดี๋ยวผมมีทางแก้แต่ไม่เปิดเผยวันนี้มันมีกระบวนการที่ทำสุดท้ายเนี่ยวันนี้ใช้วิธีการแก้แบบนี้หน้าจะไม่เอาให้คนอื่นไปขายอีกแล้วไปแล้วถูกต้องครับอย่างนี้จริงนะยกเว้นแต่ว่าเราเป็นคนแบ่งเราตัวเราเองเป็นคนจัดยอดนี่เขามาขอนะเราถึงให้นะแล้วก็เห็นด้วยความเมตตาว่าอันนี้เนี่ยวัดทำบุญถึงได้ทำแต่เมื่อเจออย่างนี้แล้วข้างหน้าไม่มีอย่างนี้อีกแล้วยกเว้นแต่ว่าศูนย์หรือว่าหน่วยจองที่ใจเราให้เขามันเป็นอย่างนี้แล้วพอแล้วนะครับอันนี้หลายรุ่นแล้วนะฮะหลายรุ่นฮะมันเป็นวิธีหลายรุ่นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการโจมตีรุ่นอย่างนึงแต่นี่คือกระบวนการแต่ผมไม่ว่านะแต่นี่มันเป็นวิธีการทางการตลาดนะครับมันไม่ได้โจมตีหลายเรื่องมันอย่างนี้เลยมันเยอะหลายอย่างนะครับก็ไม่เป็นไรช่างมันก็ของมันนะแล้วแต่นะครับอันนี้ของวัดเดี๋ยวคุณไปดูด้วยตาแล้วว่าวัดจริงหรือเปล่านะครับก็ว่าวันเสาร์เนี่ยไปถามเลยว่าจริงไหมว่าวัดสร้างเปล่าหรือว่ายังไงอะไรยังไงเบื้องหลังเลยแล้วทำถนนจริงไหมอยากให้ไปดูด้วยตานะครับเอ้ามาเริ่มดีกว่ายังไม่ได้เริ่มเลยนะคุณเวลาเหลือไม่มากเอ้ารายการที่หนึ่งวันนี้เลยให้ดูกันตาวัดโบสถ์ดูกันชัดๆจัดๆนะครับหน้าตาสวยงามจริงจังขนาดไหนนะครับไปชมภาพได้เลยวันนี้ออกตัวแรงนะเพราะว่ารายงานแล้ววันเสาร์นี่แล้วและจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกคุณให้เลยนะวัดเนี่ยให้เช่าบูชาวัดณวันนี้เนี่ยพ้นทุนไปแล้วที่เหลือเนี่ยพระเดชพระคุณท่านบอกว่าตามสบายไม่ว่าหรอกแต่เราจะได้เรียนรู้คนวันนี้ด้วยว่าเป็นยังไงบอกอันเนี้ยคือไม่ใช่บทเรียนนะมันเป็นวิชาสปช.ที่คุณจะต้องเรียนรู้สอบผ่านให้ได้
เนี่ยถนนที่วัดนี่ถ่ายบนรถป่ะเนี่ยไม่ใช่ถ่ายบนรถถ่ายข้างล่างอ้าวเหรอเอามือถือเนี่ยแหละถ่ายอ๋อเสร็จแล้วเนี่ยให้ชมกันเนี่ยหมายถึงว่าถนนคุณเห็นมั้ยหลวงพ่อท่านน่ะไม่คอยเลยนะท่านบอกว่าทําเลยเกลี่ยถนนเลยเนี่ยเกลี่ยให้เรียบหมดเลยปกติคุณไปเป็นหลุมเป็นบ่อตรงนั้นเป็นทรายตรงนี้เป็นดินตรงนี้เป็นหินท่านเกลี่ยเรียบเลยแล้วก็โรงงานทําเทออกมาเรียบยันต่างๆที่เทมานี่กล่องทองคํานะฮะเป็นกล่องไม้ทําอย่างดีทุกอย่างทําอย่างดีแล้วก็ได้จากองค์นี้ฮะสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ท่านมอบผ้าจีวรมาให้ครับทำโดยตรงเลยนะฮะผ้ายันนะครับครับเนี่ยเป็นยันยอดธงเลยท่านอย่างนี้เลยเนี่ยท่านเขียนนี้เลยอ๋อไม่ได้กะผมถึงบอกคุณบอกว่าคุณเชื่อผมไม่เชื่อผมไม่รู้สังวิสุรปุสสะผู้พระท่านลงเลยตอนนั้นคุณเห็นพับเนี่ยท่านยกมาเสร็จแล้วเขียนให้ผมอย่างนี้เลยนะไม่ได้กะนะครับและนี่กล่องพระทั่วไปสวยครับครับเพราะว่าวัดตั้งใจทำให้ปรากฏเป็นเกียรติเพราะนั้นเนี่ยท่านวางไม่มั่วคุณเห็นอย่างเนี้ยคือความตั้งใจของท่านผมถึงบอกว่าสองคนนี่อะไรบ้างเนี่ยโคศาลาตัวฮอติดสองอันเลยนะครับเนี่ยนี่เนื้อเงินนะให้ดูเลยด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนี่เนื้อนวะโลหะนวะโลหะเนี่ยคุณเอาไปนึงนะผิวจะกลับดำไวเป็นสีปีกแมงทับสีลุ้งทุกครั้งสวยงามมากนะครับอันนี้ก็บอกไว้เลยว่าของดีจริงๆนะครับนี่ฮะนี่เป็นเนื้อผง59บาทที่คุณสวยนี่ร้อยพลอยทำเหมือนลูกทีมทุกอย่างเลยและเป็นเนื้อผงพายมณีจินดาอันนี้เป็นผงพายมณีนินเนื้อดำนี่คือพระที่แจกฮะครับสวยคนก็ขอบานเลยบอกว่าอันนี้มีผงใส่อะไรไหมผงพายจริงๆแท้ๆแล้วก็ที่สำคัญมวลสารหลักก็คือจากวัดสัมพันธวงศ์ของคุณแม่บุญเรือนตรงบนเติมฮะถึงได้ชื่อมงคลมหาราชเนี่ยให้ชมกันเนี่ยคือตอนที่อุดไปอุดที่วัดทำที่วัดผมไปอยู่ช่วยบอกวิทย์ว่างก็มาช่วยหน่อยเดี๋ยวจะอุดผงวันนี้มาช่วยกันก็เรียกพระกับกรรมการวัดเนี่ยคือทำที่วัดเลยไม่ได้ทำที่ไหนให้ดูว่าทำที่วัดจริงๆครับอุดผงตะกุดเรียบร้อยเนี่ยเสียดายเราลืมว่าไม่ได้ถ่ายก้นทองคำอ่ะโอ้โหปรนันขอโทษที่เอามาให้ตะกุดดอกทองคำยาวเซนหนึ่งสองดอกสาริกาจะลงอัคระเต็มตัวผู้ตัวเมียครบสมบูรณ์ทุกอย่างครับเรียกท่าเรียบร้อยแล้วก็ลงบรรจุไปอุดด้วยผงพลายแล้วก็ผงมงคลมหาลาภผงกูบอสโสรสแท้ๆของคุณแม่บุญเรือนปุ้นเสกพลอยเสกใส่สารพัดใส่เงินใส่ทองมวลสารหลักๆมี2ตัวแค่นี้เองชุดหลักๆก็คือชุดของที่ท่านคุณแม่บุญเรือนที่พระเดชพระคุณท่านให้เอามาใส่โดยตรงและก็ผงพลายที่เอาไปใส่ให้ครบนะครับงานนี้เนี่ยสุดยอดเพราะว่าท่านเตรียมงานมาเป็นอย่างดีไม่เสียดายวันนี้ไม่ได้เอาผงมาให้ดูนะไม่ได้เอามาเพราะว่าพระส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่คืออยู่ที่วัดที่ผมเอามานะเอามาที่นี่นะครับเนี่ยฮะใครสนใจสอบถามจะรับเพิ่มเติมได้เลยนะตอนนี้นะเฉพาะในรายการได้เลยวันพรุ่งนี้ต้องโอนเงินก่อนวันพรุ่งนี้เที่ยงนะไม่งั้นเดี๋ยวผมส่งยอดให้วัดไม่ทันนะครับใครสนใจได้โทรสอบถามมาด่วนเลยโอ้นี่ของดีนะเนี่ยของดีครับวันนี้ผมจัดมาดีนะอ้าวครับรายการที่สองล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนวันที่19เนี่ยก็ท่านเจ้าคุณท่านให้เอาเข้าที่นี่ด้วยก็คือเบิ้ลไปเลยเบิ้ลไปเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไปเข้าวิธีหลักก็คือวันที่28ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จจะอธิษฐานธรรมด้วยตัวท่านเองนี่คือสั่งนะฮะสุดยอดมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะลงด้วยตัวท่านเองและก็เกจิอาจารย์ก็จะลงครบถ้วนโอ้โหหลวงพ่อเจริญลงคุณองค์เดียวก็เหลือแล้วจริงๆนี่ผมไม่ได้หลอกนะเรื่องจริงนะและข้างในบรรจุผงแท้ของคุณแม่บุญเรือนที่ทันท่านอธิษฐานธรรมทุกอย่างนี่ผมบอกนะคุยกระแสล็อกเก็ตที่มาแรงนะแรงมากฮะแรงมากเอาไปชมภาพดีกว่าครับผมชุดนี้นะฮะไปชมได้เลยเนี่ยครับล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนตัวเติมคุณสังเกตดูฉากทองกับฉากสีนะจะจะคล้ายกันจะมีฉากทองกับฉากเขียวถูกไหมต้องฮะฉากทองเนี่ยปรากฏว่าภาพที่พิมพ์ออกมานี่ผมไม่มีการตัดแต่งอะไรนะใช้ภาพเดียวกันแท้แต่ภาพออกมากลับไม่เหมือนกันแปลกมากฉากทองคุณจะเห็นดวงตาแม่แต่ถ้าฉากเขียวคุณจะไม่เห็นยกเว้นแต่คุณเอาแว่นสองคุณจะเห็นดวงตาแต่แล้วหลังเงินนี่มันฉากอะไรนะอันนะหลังเงินฉากทองฉากทองใช่ไหมนะครับนี่เอาภาพประมวลให้ดูนะก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยเวลาไปประชุมที่วัดก็แล้วแต่เนี่ยทุกครั้งออกมาเนี่ยที่ท่านคุณสั่งมาผมก็จะบอกแม่ตลอดเลยบอกว่าแม่ครับอะไรเงี้ยโดยที่ไม่โสดที่ไม่ยามที่คุณแม่รับรู้รับฟังในไม่รู้อยู่สวรรค์ชั้นไหนก็แล้วแต่คุณแม่ได้โปรดรับทราบว่าท่านให้สั่งให้ผมทำงี้ขอให้งานนี้ที่ท่านให้ผมรับมอบหมายมาในวันนี้เนี่ยจงสำเร็จตามที่ปรารถนาผมก็ได้ตามนั้นทุกประการตามที่พระเดชพระคุณท่านสั่งไว้แล้วก็
เหมือนกับเป็นสิ่งที่คุณแม่โดนใจให้ออกมาเป็นอย่างนี้และล็อกเก็ต2ชิ้น2สีนี้ภาพเดียวกันแท้ๆแต่ออกมาดวงแววตาไม่เหมือนกันครับคุณดูได้เลยเออนี่ไม่มีการเตรียมเลยนะชีวิตจริงทั้งนั้นเลยล้วนๆเลยออกมานะครับทองคำอยู่ที่นี่แล้ว15ชิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่28เอาบล็อกไปต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าสาธารณชนโค้ดทุกชิ้นทำลายบาทหมดแต่ไม่ได้ทำลายทิ้งนะบาทเสร็จแล้วเนี่ยเข้าพิพิธภัณฑ์เป็นหลักฐานทางไว้นะครับเนี่ยฮะคุณดูที่ดวงแววตาจะไม่เหมือนกันคุณดูที่แววตานะจะพอเห็นลายแต่พอดูชิ้นเขียวคุณดูนะไหนตาจะแววตาจะหายไปแต่กล้องสองแสงมันไม่แสงครับผมยกกล้องดูแล้วไม่เห็นนะครับแปลกมากนะครับนี่หลังเงินหลังโลหะทองคำก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังอุดผมแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้สวยอย่างนี้นะอันนี้หมายถึงว่านี่อุดให้ดูหมายถึงว่าเนื้อหาก็ปิดใช่ไหมถูกต้องนี่เนื้อหาแบบนี้นะครับแบบนี้ให้ดูกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยของผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าเป็นวัตถุมงคลที่เรามีความตั้งใจทำถ้าคุณบอกเลยบอกว่าเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณมีความตั้งใจงานออกมาได้แบบนี้อาตมาขออนุโมทนาแล้วออกมาดีมากบางอย่างไม่ผ่านก็ผ่านอย่างหน้าตาเฉยเออมันจะเป็นเรื่องแปลกนะครับครับนะเอ้าเรียบร้อยรายการต่อมาอันนี้ของชุดของสมเด็จพระยานสังวรผมบอกได้เลยว่ารูปเหมือนเกลียวเชือกหลวงปู่โต๊ะออกที่นี่วัดบวรรุ่นสร้างอนุสรณ์สร้างเรียนสวยมากชิ้นแชมป์เท่าไหร่เท่าไหร่ชิ้นนี้ 2,900 เท่านั้นเองโอ้โหเบามากล็อกเก็ต 2,000 หมดแล้วนะฮะสมเด็จอรหังรุ่นแรกองค์นี้พิเศษคือเกตอุองค์ละ 1,800 บาทนะฮะไปชมภาพครับก็คือชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะเสกใช่ไหมโต๊ะเสกฮะครับชิ้นนี้คือชิ้นที่สวยที่สุดตั้งแต่เก็บบาร์สวยจริงๆนะปรนันท์นะมีรอยมือหยิบด้วยออกที่วัดประวัติเวศครับโดยหลวงปู่โต๊ะฮะหลวงปู่โต๊ะมาเองนะครับอันนี้สวยมากล้านเปอร์เซ็นต์รอยมือหยิบยังมีเลยคุณไม่รู้จักคำว่าสวยอะสวยฮะอันนี้สวยจริงก็สวยจริงอันนี้อันนี้ประกวดติดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมรู้ฟอร์มหน้าพระเวลาประกวดแล้วอันนี้นะครับนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เองนะครับก็ทำการเรียกว่าถวายพระเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปที่วัดสาครสุนนะครับไปร่วมพิธีเขาก็เตรียมดอกไม้จันทร์เนี่ยให้ประชาชนก็ร่วมส่งเสด็จท่านครั้งสุดท้ายนะฮะที่ละนะครับ 10,000 ดอกนะครับก็ไปร่วมพิธีเพราะว่าเราไปที่วัดเทพสิริล็อกเก็ตออกไปแล้วใช่ไหมฮะล็อกเก็ตหมดแล้วฮะครับรูปเหมือนเกลียวเชือกหลวงปู่โต๊ะชิ้นนี้ไม่ได้ออกที่วัดประดู่ชิมพลีออกที่วัดบวรครับองค์นี้สวยมากคุณดูได้เลยมีรอยมือหยิบครบถ้วนกริปทุกกระเบียด 2,900 มีชิ้นเดียวฮะครับแล้วก็ล็อกเก็ตเนี่ยถ้าเดี๋ยวองค์นี้นอกจากหลวงปู่โต๊ะแล้วเนี่ยมีสมเด็จนั่งท่านก็นั่งด้วยด้วยฮะแล้วก็ล็อกเก็ตอันนี้คนที่เอาเยอะอ่ะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเกศากับจีวรของท่านแท้ๆครับผมเอามาออก 2,000 ผมบอกคุณได้เลยนะว่าโคตรถูกครับที่ลึกไปเลยฮะอันนี้ถูกต้องฮะอันนี้นะมีคนเอาไปแล้วแล้วก็สมเด็จอันนี้เป็นเกตอุกที่ไปออกแล้วก็ไปแจกงานพระป่าที่ชลบุรีพระชุดนี้ผมได้ไปจากชลบุรีที่วัดครับชิ้นนึง 1,800 บาทครับโคตรจะเดิมเลยอันนี้ผิวเดิมๆเดิมเลยไม่ได้ใช้เลยกล่องเดิมด้วยที่แจกพระป่าสมัยก่อนแล้วเป็นพิมพ์เกตอูด้วยนะน่าใช้คนละ 1,800 หายากอ่ะนี่แหละของดีถ้าเป็นผงเรียบจะออกโทนสีส้มเนื้อผงน้ำมันแต่ว่าน้ำมันจะแกะจะอ่อนหน่อยด้านหลังมีเกศาอันนั้นจะแพงขึ้นไปเลยครับนะครับต้องบอกก่อนอันนี้แจกพระป่าที่ชลบุรี 1,800 บาทเกตอูโคตรสวยเลยเดิมๆขึ้นคอไม่อายใครทั้ง3ชิ้นนี้เป็นพระยอดนิยมนะครับครับเกตอุมี3องค์นะครับตามนี้เลยตามเลขเลย1 2 3เอางั้นเลยนะฮะตามนี้เลยเพราะว่าจำนวนชิ้นมีเท่านี้จริงๆล็อกเก็ตไม่มีแล้วนะฮะหมดแล้วนะครับผมบอกได้ล็อกเก็ตเนี่ยเกศายุบเลยนะอันนี้คือชิ้นที่ผมเก็บเก่านะครับรายการต่อมานะฮะต่อจากสมเด็จพระยานสังวรองค์นี้ก็คือเหรียญของหลวงพ่อโดวนามาโตปี2512เหรียญหายากไปชมภาพครับผมครับอันนี้หายากแอบมองฮะเมื่อกี้นะครับอันนี้ยาวไปเลยวันนี้ไม่รู้เลยเหรียญนึงนะครับ 1,000 บาทเท่านั้นเองมี4เหรียญนะครับราคาเบาในรายการเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณได้ของดีราคาเบาจริงๆนะครับวัดนามาตูมเหรียญนี้คุณไปถามเอาพระรุ่นใหม่ของวัดนามาตูมดีกว่าราคาก็เท่านี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังวัดนามาตูมปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ขวัญชัยอ่ะ
ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเกจิอาจารย์พระอาจารย์ขวัญใจนะขวัญชัยขวัญชัยแล้วพระที่ท่านออกวันนี้ทุกวันนี้ราคานี่วิ่งแบบวิ่งๆๆอย่างนี้เลยแล้วของเก่าของอดีตอย่างนี้ล่ะฮะอาจารย์นะปี2012คุณคิดเอาแล้วกันของวัดเนี้ยนะฮะวัดธรรมตูมแล้วมีประสบการณ์จริงๆนะเขามีเป็นศาสตร์ธรรมมิกกันระหว่างพระนะใช่พ่อเคยเล่าให้ฟังหลวงพ่อทองนี้เก่งนะหลวงพ่อทองอยู่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโดหลวงพ่อโดเก่งนะท่านผู้ชมฮะครับแล้วก็จริงๆวัตถุมงคลที่ทันท่านเนี่ยแพงวันนี้เราพิเศษมาให้นะฮะเหรียญสวยนะครับปี12ฉลองเลยเหรียญฉลองนะพระครูวินิตสมาจารย์ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยถูกต้องฮะฉลองสมณศักดิ์หลวงพ่อโดปี2012เหรียญละพันนี่เขาลงเลยอันนี้เลยนะอัคราดาวเลยนะโอ้อันนี้ประกวดได้ครับสวยครับใครบอกไม่แท้เนี่ยเพี้ยงหูเลยยันนี้เขาลงไว้อย่างดีนะฮะผมดูละสุดยอดเพราะว่าอันเนี้ยยันนะฮะที่ได้มาเนี่ยคือไปเปิดกลุ่มมาที่กุฏิของพระอาจารย์ผันครับเหลือ1ถุงเต็มเรามีได้มา4ชิ้นอยู่แค่นี้เองน้อยมากพันบาทต่อชิ้นขายยากท่านผู้ชมฮะครับน่าใช้ปี12ถูกต้องครับใครสนใจโทรสอบถามมาก็แล้วกันครับนะครับต่อจากหลวงพ่อโดนะครับองค์นี้ก็เก่งสายปฐมรู้จักดีตะกุศโสรสของท่านนี่โด่งดังมากหลวงพ่อบุญเทียมแห่งวัดลาดหลุมแก้วชมภาพครับวันนี้ได้ตะกุศท่านมาพระสมเด็จรุ่นแรกเลยนะองค์ละ 1,100 บาทนะครับวัดลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีครับคุณไปถามได้เลยนะว่าตะกุศโสรสเนี่ยที่ดังเทียบชั้นกับวัดสะพานสูงเนี่ยมีวัดที่ไหนบ้างมีที่นี่ครับในตักศิลาโอ้โหสายโสรสที่จานทันคือท่านก็ไปลูกศิษย์ในสายของหลวงปู่กรินท่านก็ได้ตำรับนี้มาแล้วท่านก็ทำเป็นวัตถุมงคลมาท่านก็ไม่ได้ทับจานท่านก็ทำตะกรุดของท่านออกมาเหมือนกันเป็นตะกรุดโสรสประสบการณ์เรื่องลือมากแต่ลวดลายถักท่านจะต่างกับวัดสะพานสูงแล้วท่านก็ใช้อักขระยันโสรสมาโดยตลอดก็คือตัวนี้นะครับตีมาเลยนะครับแล้วก็ยันตรีที่ท่านทำมีสองอย่างนี้ตะกรุดของท่านของแท้ๆหายากมากไม่อยากจะปรารถนาฝันว่าจะได้เจอนะยากมากแล้วมันจะดูยังไงมันไม่มีอะไรมันดูยากนะครับแต่อันนึงที่ดูง่ายก็คือพระเครื่องของท่านไม่ว่าจะเป็นเหรียญก็ดีนะครับ หรือว่าจะเป็นพระพิมพ์สมเด็จก็มีก็ดีซึ่งวันนี้เราได้พระพิมพ์สมเด็จแบบไม่ได้ใช้เลยโอ้โหไม่ได้ใช้เลยนะกริบกริบกริบอย่างนี้เลยส่งกดสบาย 1,100 บาทเบาหลังเป็นยันตรีแต่เป็นผงโสรสนะท่านทำแล้วลบออกมาแล้วผสมในนี้เป็นพระสมเด็จรุ่นแรกของท่าน1,100 บาทโอ้พลานันสุดยอดคุณหาตะกรุดไม่ได้พระสมเด็จของท่านสภาพไม่ได้ใช้แบบนี้ครับสบายใจนะครับสมัยก่อนนะเคยออกให้เช่าบูชาเนี่ยแพงกว่านี้เยอะครับองค์ 2,000 นะครับองค์ 1,800 อันนี้เราเตรียมมาเพราะว่าเป็นของเราแล้วเรียบร้อยแล้ว 1,100 บาทครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4องค์ยกเซตของเราเลยเราได้มา4องค์องค์ละ 1,100 บาทเท่านั้นเองสวยกริบโอ้โหคุณไม่เคยลองคือพระนี่นะคุณประสบการณ์แต่ละองค์เนี่ยมันก็แตกต่างกันครับคุณดูนะพระเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนานไหนแล้วก็แต่ว่าเราก็เลือกที่คุณรักที่คุณรู้จักจะได้สื่อท่านได้ไม่แล้วอย่างที่พูดเนี่ยถูกต้องแล้วก็บางทีพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าๆครับน่าสะสมน่าเก็บนะถูกต้องฮะครับนี่ฮะนะไม่ธรรมดาใครสนใจโทรสอบถามได้เลยรายการต่อมาของสมเด็จพระอาจารย์โตพรหมรังสีประวัติแน่ชัดล้านไปยังเนี่ยองค์นี้ไปแล้วฮะวัดบึงพระยาสุเรนองค์สวยมากมีองค์เดียวครับไปชมภาพครับครับแล้วผมท้าการันตีเลยว่าพระกุบึงพระยาสุเรนพิมพ์ปกคงนี่สวยมากแล้วราคาเบามาก 1,800 บาทไปชมภาพครับครับวัดบึงพระยาสุเรนเนี่ยก็โดยพระยาสุเรนตรงชื่ อในสมัยนู้นน่ะท่านเจ้าคุณเนี่ยก็มีความสนิทสนมกับสมเด็จพระนางโตพรหมรังสีนะครับในยุคตั้งแต่ประมาณสมัยร.3ใช่ไหมฮะท่านก็นำสร้างพระเข้าไปกราบเรียนพระเดชพระคุณท่านว่าท่านจะสร้างพระถวายให้กับวัดให้กับพระพุทธศาสนานะลูกหลานในวัดเนี่ยนะโดยเฉพาะพระเนรเนี่ยก็มาช่วยกันกดพระครับก็มีพิมพ์3ชั้นฉันแซมนะปกโพนะครับเยอะแยะเลยพิมพ์แล้วสร้างเป็นพระเนื้อน้ำมันแล้วแปลกนะสีเนี่ยจะออกเทาๆเขียวๆเทาๆแล้วพระทุกองค์เนี่ยนะก็จานหลังทุกองค์ครับจานด้านหลังเนี่ยจานลอยทุกหลังจานเปียกคมกิบแล้วองค์ที่สวยของผมสวยกว่านี้นะจานสวยคมกริบนี่อันนี้แพงสุดเลยเป็นหมื่นครับพระเจ้า5พระองค์อันดับ1ขายากแล้วก็จานหลังนี่ยังบินเลยคือพระเนี่ยเป็นกุและก็เสกโดยสมเด็จพระนางโตพรหมรังสีอย่างชัดเจนผมก็ไม่เข้าใจอย่างนึงนะปรนันท์นะว่า
าแต่วัดระฆังองค์เป็นล้านหาแต่วัดเกศโยองค์เป็นล้านหาบางขุนพรหมองค์เป็นล้านล้านเอ๊ะพระที่สมเด็จท่านทำท่านเสกนอกวัดท่านก็ไม่ได้ธรรมดานะนี่ไง1,800เองไม่ต้องหาของแพงก็ได้จริงวัดมอนอย่างเงี้ยแล้วแปลกอย่างนะถ้าคุณสังเกตดีๆนะคุณเล่นพระนะวัดพระปู่วัดมอนเนื้อหาเดียวกับวัดบึงพญาสุเรนทร์เปิดเลยเขียวครับนะแต่นี่เป็นน้ำมันนะแต่วัดนู้นจะเป็นออกแก่ดินหน่อยนึงนะครับแต่ล้วนแล้วแต่เป็นพระที่เจ้าพระคุณสมเด็จนะโตพรหมรังสีท่านได้ให้ผงไว้บ้างท่านได้เสกไว้บ้างนะทั้งนั้นเลยคุณดูสวยก็อันนี้สวยสวยครับเดิมฮะปกโพมีองค์เดียวไปแล้วองค์เดียวไปแล้วมีคนถามแล้วนะอันนี้โชคดีมากคนที่ได้ไปเพราะบอกเลยสวยคุณไปดูรอยจานเลยอิ่มเลยสบายเลยนะครับอ้าวต่อจากวัดบึงพญาสุเรนทร์ไปที่วัดโบสถ์พนัสนิคมอันนี้เป็นสมเด็จที่มันดูโผล่ใช่ไหมอันนี้นี่นะเป็นพระสมเด็จที่อยู่บนยอดนะที่ช่อฟ้าอันเก่าเพราะว่าที่วัดเนี่ยเขาลื้อลงมาเพื่อที่จะทำการบูรณะเปลี่ยนราคาใหม่เพราะว่าไม่ได้อายุแล้วตั้งแต่ปี37 37ที่คุณเห็นด้านหลังเนี่ยหมายถึงปีที่เขาบรรจุแต่พระองค์นี้สร้างก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี2012เข้าใจไหมครับเป็นพระเก่าแต่ด้วยความละเอียดของท่านพระอาจารย์ผันท่านได้เอากระดาษมาเขียนด้วยหมึกแล้วก็ปิดไว้ที่หลังองค์พระทุกองค์เป็นสัญลักษณ์พระชุดนี้แล้วก็นำขึ้นไปบรรจุไว้ด้านบนนะช่อฟ้าทั้งสองฝั่งครบจนแน่นจนยุคปัจจุบันเนี่ยเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยได้ทำการรื้อช่อฟ้าออกมาและก็เอาพระออกมาก็ปรากฏเจอพระชุดนี้อยู่เพราะนั้นเนี่ยเป็นพระผิวกุทุกองค์และมีรอยลานทั้งนั้นไม่ใช่ไม่มีมีอันนี้เนี่ยคือที่อยู่กุเนี่ยคือเนื้อจะฟูออกมาหน่อยเป็นคนเลี่ยมนี่ก็เป็นธรรมดาคลาสสิกมากเลี่ยมเนี่ยคือเป็นฝีมือของช่างวัดโบสถ์ที่เลี่ยมมาเป็นเอกลักษณ์เขาจะลองยางก่อนแปลงนะเก่งนะเขาลองยางก่อนออกมาเป็นเอกลักษณ์มีอยู่ด้วยกัน2ชุดผมจะให้พระชัยไปด้วยพระชัยวัดของวัดโบสถ์เป็นเอกลักษณ์มากหนึ่งองค์เนื้อทองเหลืองปั๊มพร้อมกับพระสมเด็จไปชมภาพครับชุดนี้ชุดหนึ่งเนี่ยนะชิมลางของหายากของดีวัดโบสถ์ 2,000 บาทเท่านั้นเองไปชมภาพครับแหมคนมองอาจจะบอกโหราคาสูงผมจะบอกให้ว่าผงชุดนี้หลวงพ่อโดนั้นของเก่าวัดนามาตูมนะฮะวัดโคกเพราะปิดตาวัดโคกเพราะเลยนะไปดูเลยอยู่ที่เนี้ยนะครับวัดหนองตำลึงทั้งนั้นแหละคนสร้างใครพระอาจารย์ผ่านพัดโบสถ์ทั้งนั้นนี่เก่าเลยนะตอนที่ทำฐานชั่วชีสมัยนี้นี่ด้านหน้าก็จะเป็นหิ้งพระตั้งไว้สารดีมองไม่เห็นครับมวลสารเนี่ยสุดยอดแล้วคนสร้างพระชุดนี้ก็พิถีพิถันแกะพิมพ์พระก็ด้วยหินสบู่ด้วยมือของท่านเองครับครับพระอาจารย์ผันนี่ฮะชอบพระเมื่อปีนู้นแต่อันเนี้ยให้เห็นเนี่ยปี07นะแล้วก็เปลี่ยนอีกทีปี37ครับเอ้ยแปลกให้มันก็7ดีกว่า07แล้วก็มา37ครับแล้วปีนี้ตอนที่เปลี่ยนเนี่ยคุณเชื่อไหมว่ามันตรงปี57มันแปลกว่ะมันนั่งนึกว่ะ07ยกช่อฟ้าตอนตั้งพระโบสถ์ครั้งแรกแล้วก็มาคือวัดก่อร่างสร้างปี02แล้วก็มาปี07บรรจุแล้วก็มาปี37เปลี่ยนก็คือบรรจุพระนี่เป็นหลักฐานเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนนี่รุ่นเนี่ยพระครูวิชิตกิจพยัคฆ์เจ้าวาดก็มาเปลี่ยนเมื่อปี57ว่ะมันลงท้ายด้วย7เนอะแปลกเนี่ยพระชุดดังนั่นเลยแล้วก็ให้ไปอีกองค์ให้ไปชุดละ 2,000 โอ้โหเบาอันนี้ของหายากกันนะนี่บอกตรงเลยว่าหายากจริงครับครับนำมามอบมาให้แล้วคุณดูสภาพคือกรุจริงๆผมต้องชมคนเลี่ยมจริงเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ก็เรียกว่าเขาบอกว่าพระพิมพ์เขาเรียกสมเด็จหลวงพ่อโตครับก็คือหลวงพ่อโตในโบสถ์นั่นแหละเรียกบรรจุผมให้คุณดูเลยจริงๆเลยอ๋อเห็นไปเลยแล้วคนเลี่ยมมันเก่งนะเลี่ยมต้องบอกว่าเก่งลุงคนนี้เก่งมากแล้วก็ตั้งใจเลี่ยมเลี่ยมอย่างเงี้ยทุกองค์แล้วพระชุดนี้ที่แตกปุกมาเนี่ยมีไม่ถึง100องค์ฮะน้อยมากโคตรน้อยเลยเพราะว่าเขาคัดขึ้นไปใช่ถูกไหมฮะปัจจุบันนี้ที่วัดเนี่ยไม่มีแล้วนะเหลือแต่องค์ที่เขากำลังรอเลี่ยมอยู่นะที่บอกว่าลุงเขาว่างเขาจะเลี่ยมให้ครับเหลืออยู่ไม่ถึง10องค์แล้วที่วัดให้เช่ามั้ยไม่ให้เช่าเลยหมดแล้วแต่เนี่ยของเราที่เราเอามาก่อนนะเป็นพระปี37เพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้พระเก่าๆที่มีพุทธคมสูงเสกโดยเกจิอาจารย์โอ้โหแค่หลวงปู่ว่นวัดเนินตามากกับธรรมดาที่ไหนอ่ะอาจารย์ผันหลวงพ่อหยิบนะครับหลวงพ่อโดวัดนามาตูมครับอาจารย์แดงวัดพ่อโคกเพาะนะหลวงพ่อแก้ววัดหนองตำลึงโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาที่พูดมานี่เกจิทั้งนั้นนะบุญวัดทุ่งเหียงธรรมดาที่ไหนสุดยอดครับสนใจโทรสอบถามครับชุดนี้2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับของวัดโบสถ์อันนี้
อยู่บนยอดนะครับช่อฟ้าเลยสมเด็จช่อฟ้าครับอยู่ช่อฟ้านี่ถือว่าสูงสุดแล้วสูงสุดครับนะฮะอ้าวใครสนใจก็ต้องแล้วผ่านพิธีมาตั้งเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับรายการต่อมาครับสมเด็จไกรเซอร์รุ่นแรกของพระมหาสุพจน์วัดสุทัศน์เทพวรารามปี2495 2,000 เบามาก 2,000 บาทไปชมภาพครับผมเห็นหนังสือเขาลง 3,800 ผมเห็นแล้วรู้แล้วก็เอาแค่นี้นะไม่ได้เอาแพงอะไรเลยเออวันนี้นะฮะเบาๆฮะท่านผู้ชมไม่แพงฮะได้หนังสือลงจริงนะวัดโบสถ์เนี่ยนะ 3,000 ขึ้นนะฮะสมเด็จที่บอกวัดโบสถ์เนี่ยคือเป็นพระที่หายากนะครับพระมหาสุพจน์อันนี้สวยครับนะครับมีมาองค์เดียวเองมีองค์เดียวฮะสมพระสมเด็จไกรเซอร์รุ่นแรกเลยเรียกว่าของประเทศก็ได้เพราะว่าท่านทำก่อนหลวงพ่อแพและหลวงพ่อแพก็น่าจะเอาแบบอย่างมาจากวัดสุทัศน์ก็คือมาจากมหาสุพจน์นี่แหละครับตามคำสันนิษฐานนะน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลวงพ่อแพท่านมาฝึกมาเรียนกรรมฐานที่วัดสุทัศน์ฮะนี่ฮะคุณดูสภาพว่าสวยไม่สวยสวยครับพิมพ์ใหญ่แล้วก็ดูถ้าดูตามประวัติแล้วเนี่ยดีมากมวลสารเนี่ยมีสมเด็จวัดระฆังมังคุณพรมใส่หมดนะในนี้มีอะไรเก่าๆเนี่ยใส่หมดเลยใส่หมดเลยมหาสุพจน์ท่านไม่เก็บท่านใส่หมดเลยเพราะสมัยนั้นมันยังไม่มีการเล่นพระสะสมพระครับเขามีแต่สร้างพระถวายวัดเออและพระชุดนี้ท่านก็แจกจ่ายญาติโยมบ้างอะไรบ้างท่านตั้งใจทำไงยอดไม่มีใครคิดว่าราคามันจะมาแบบนี้นะแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าคือห้อยไปแล้วมันมีประสบการณ์สมัยก่อนน่ะเขาตีกันว่าเป็นพระเก๊เพราะว่าเขาไม่เคยเห็นพระหัวโตๆอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ไกเซอร์ไม่จริงๆพอดูหลังปั๊บเห็นยันพุทธซ้อนเนี่ยรู้เลยว่าสุทัศน์ก็รู้เลยแล้วมันมีประวัติไว้ว่าไปเจอพระพิมพ์นู้นพิมพ์นี้มาเนี่ยของว่าสุทัศน์ซึ่งคนไม่รู้เขาก็ไม่รู้พิธีใหญ่ใหญ่มากนะเสกพระชุดนี้ใหญ่จริงๆองค์นี้ 2,000 บาทมีหนังสือลง 3,000 อัพ 3,500 3,800 นี่สวยครับน่ารักแล้วก็ผงเนี่ยเป็นผงวัดระฆังแท้ๆร้านเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนเลยร้านเปอร์เซ็นต์ประวัติร้านเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมฮะอันนี้เก็บได้ 2,000 เบารายการต่อมานะหลวงพ่อโสธรเอาไปชมภาพเลยครับปี09แล้วก็ให้เหรียญปี2515ใบโพไปอีกองค์นึงชิ้นชุดนี้ 2,400 นะครับชุดนี้ไม่ธรรมดาครับนะครับใครสนใจโทรสอบถามด้วยหลวงพ่อโสธรองค์นี้เป็นพระกล่องเดิมปี2509พิธีใหญ่เพราะว่าปี09เสกพระนี่จะขลังแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากก็ถือว่าเป็นวันที่มีเป็นเดือนปีที่มีความเป็นมงคลมากอีกปีหนึ่งคือปี09นะครับนี่ฮะครับใครที่อยากจะได้นะอยากจะมีอันนี้นะฮะครับโทรสอบถามด่วนเลยอันนี้เป็นกล่องเดิมเลยครับจากวัดหลวงพ่อโสธรนะครับอันนี้จากวัดหลวงพ่อโสธรนะสองชิ้นครับสองชิ้นนี้นะฮะแหม2,400 บาทเท่านั้นเองโคตรเบาเลยนะครับแล้วก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่แล้วนะครับไม่ธรรมดาใช่ไหมฮะถูกต้องฮะก็ถือว่าอันนี้หลวงพ่อโสธรปี09 09เลยเหรียญอันปาก้าปี15ปี2515นี่เฉพาะเหรียญอัลปาก้าเหรียญนี้ข้างนอกก็ประมาณพันแล้วนะเออนี่จุ่มๆนะหายากอยู่เออไม่ธรรมดาเอาไปให้ลูกห้อยได้นะใช่ครับก็เนี่ยตัวคุณดูขอบคุณดูรอยตัดแล้วพระเนี่ยคุณเห็นเป็นบล็อกองค์พระเนี่ยยังอยู่เลยข้างในใช่ไหมพระโสธรเขาตัดแกะนั่นแบบเก่าปี09ปีนี้หายากหายากอันนี้หายากยืนยันแล้วออกที่วัดโสธรนะองค์นี้ยืนยันเนื้ออันนี้ของอันนี้หลังอย่างนี้หายากใช่ครับผมอันนี้หายากแน่คือหายากกับพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ที่เขาประกวดด้วยจริงจริงฮะแล้วเขาเสกดีนะฮะสองพันสี่หลวงพ่อโสธรเนี่ยครับผมใครสนใจก็โทรสอบถามด่วนเลยตอนนี้นะครับนี่ชุดนี้เลย2,400มีชุดเดียวเท่านั้นเองน้อยมากเอารายการต่อมาครับนะครับต่อจากหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโหน่งวัดคลองกระดันตัวจริงเสียงจริงดูง่ายครับไปชมภาพครับพระเนี่ยอาจจะไม่สวยแต่แค่หาของแท้ๆก็โคตรยากพลิกแผ่นดินแล้วผมจะบอกเลยอันนี้เนี่ยผมได้กับอาจารย์เหลาลพบุรีนะครับซึ่งได้มาเช่ามาแกก็เช่ามาแพงแล้วเนี่ยหลวงพ่อโด่งท่านเป็นปรมาจารย์นะเป็นพิมพ์พระสมเด็จฐาน3ชั้นลงรักน้ำเกลี้ยงโบราณเป็นพระเนื้อดินเผาลบใส่ด้วยผงนะที่ท่านทำไว้หลวงพ่อโด่งวัดคลองมาดันเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญสอนกรรมฐานแล้วสอนก็มาถามให้รูปเดียวฮะสอนให้กับหลวงพ่อปานวัดบางนงโคด้วยหลวงพ่อปานคือลูกศิษย์ของท่านแล้วท่านไปสานธรรมมิตรของใครฮะนี่รู้สึกอาจารย์วิเคยเอามาให้บูชาไปนะเคยมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมีอันนี้แล้วก็ท่านเป็นสหธรรมมิตรกับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเป็นสหายรักกันเลยคุยกันทางโทรจิตแม่อย่างใช้ไลน์อย่างนั้นเลยนี่อันนี้เก๋เยอะนะเยอะมากเยอะมากขุนแผนหน้าค่ายหาโคตรยากเลยแล้วก็พิมพ์หลวงพ่อโตบางกะพิมพ์นะฮะมีสิครับมีหมดนะฮะนี่ฮะชิ้นนี้2,500 ครับถ้าปกติสภาพสวย
ชิ้นนี้เหยียบหลายหลายหมื่นครับเกือบแสนแท้ๆนะถ้าเป็นขุนแผนหน้าค่ายองค์หนึ่งแสนอัพปัจจุบันนี่เข้ามาอย่างนี้เลยเหรอมาอย่างนี้ครับเพราะว่ามันเป็นของใช้เก่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถอดออกเขาก็เลยเลี่ยมสภาพตามนี้ผมก็ออกให้ตามสภาพจริงๆแล้วว่าพระบินพระแตกพระหักมันไม่ได้เสียหายหรอกครับครับมันเป็นมุกของเซียนพระสมัยก่อนว่าถ้าหักให้เอาไปวางที่ศาลพระภูมิเสร็จแล้วคุณไปดูพระที่คุณไปวางที่ศาลพระภูมิสิครับว่าอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ลุกขึ้นไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนนี้เขามีอะไรอยู่ข้างบนนี้ผมไม่เอาไปซ่อมฮะเอาเหมือนเดิมเนี่ยนะเป็นรักน้ำเกลี้ยงจุ่มเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขารักษาพระเขาก็เอารักเนี่ยทารักจีนเนี่ยทาแล้วคุณดูรักนะว่ารักแท้ไหมรักเก่าปัจจุบันรักประเภทนี้ไม่มีแล้วนะฮะ2470ครับจะเป็นรักแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับนี่เหมือนเขาลงชาติว่าเขาลงรักฮะอันนี้สวยเลยอย่างนี้แล้วพระเขาก็ใช้ของเขาติดตัวอย่างนี้แหละนะครับคือแค่แท้ก็ยากแล้วผมบอกคุณแค่นี้นะครับ2005นี่ถูกโคตรเลยไว้ใช้กันเฮ้ย2004 2005 2004 2005 2005นะฮะเนี่ยใช้กันนะครับผมอ้าวใครสนใจก็โทรสอบถามมาแล้วกันเอารายการต่อมาสุดยอดชิ้นนี้นะครับสุดยอดเลยครับวัดศรีพะโลไทยชุดนี้วัดศรีพะโลไทยนี่อันนี้คือเบอร์หนึ่งเลยฮะเอามาชมเลยสวยมากอาจารย์วิทย์เก็บไว้ในเซฟอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งวันนี้งัดออกมาให้มาชมได้เบาศรีพะโลไทยชุดนี้นะฮะเป็นชุดที่หลวงปู่ทิมท่านเสกได้นอน 100% ประกอบด้วยพระพิมพ์ซุ้มพระราโบสดเนื้อเนื้อจินดามณีนะครับเนื้อจินดามณีนี่แท้ๆเลยนะครับมาพร้อมกับพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับที่เขาเล่นหากันอยู่นี่แหละแต่ว่าพระพิมพ์ซุ้มโบสถ์นี่หายากกว่าอันนี้ทั้งคู่เนี่ยเป็นชุดเนี่ยนะครับ4,000 บาทเท่านั้นเองหลังเป็นงี้ไหมโอ้โหเอาไปว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยครับสวยแบบเนี้ยพอใจเปล่าพอใจเลยถ้าสวยไปเลี่ยมขึ้นคอสบายเลยหลวงปู่ทิมแต่ผมว่าสวยมากเลยนะที่องค์อาจารย์ที่สวยมาวันนี้เนี่ยเป็นเนื้อจินดามณีเขาเรียกสวยกิ๊บเลยท่านผู้ชมฮะบางคนบอกเป็นเนื้อผงยาจินดามณีไม่ใช่เนื้อผงยาเป็นเนื้อจินดามณีเขาเรียกเนื้อนี้คำว่าผงยากับเนื้อจินดามณีไม่เหมือนกันกันนะแต่ว่านี่เป็นเนื้อแกะปูนเนื้อจินดามณีแล้วถ้าเนื้อจินดามณีเนี่ยคุณไปดูของหลวงปู่แก้ววัดละหันไล่คุณจะดูเนื้อจะคล้ายๆกันแต่เนื้อนี้จะฝาดกว่าครับเนื้อของหลวงปู่แก้วท่านจะแก่น้ำมันนะจะคล้ายกันนี่เหรียญศรีพะโลไทยเหรียญนึง 4,000 กว่าบาทนะครับไม่มีแล้วระหว่างเหรียญกับผงผมว่าเลือกผงดีกว่าโอ้โหสิบพิมพ์ซุปโบสเนี่ยคุณได้ราคาถูกมากวันนี้อาจารย์วิทย์งัดเซฟเลยฮะถูกต้องครับอันนี้นะใครสนใจด่วนเลยสวยจริงนะผู้ชมฮะคู่นี้เลยฮะถ้าดูดิซุ้มเซิร์ฟเป็นไงล่ะพระสวยน่าใช้จริงๆไม่ต้องให้คู่ยังให้องค์เดียวก็พอเนี่ยก็ 4,000 ก็เลือกให้เป็นพิมพ์พระประธานให้อีกเอ้าในพระโบสถ์นะครับสภาพเดิมคือพระชุดนี้เนื้อจะลั่นๆอย่างนี้หมดเลยครับให้ดูนะแต่ไม่พระไม่หักนะเป็นอย่างนี้หมดปกติแต่ไม่หักอย่างนี้เลยครับไปเลี่ยมขึ้นคอได้เลยเออนะครับนี่พิมพ์ปลอกโพรุ่นแรกก็ให้ไปด้วยเนื้อผงน้ำมันอย่างนี้เป็นอย่างนี้คู่กันเงี้ย 4,000 เออไปเดินหาไม่มีแน่นอนเดินหาไม่เจอแล้วนะครับพิเศษกันไปได้ของหายากนะครับผมก็ทิ้งคู่กันไปเลยนะใช่ครับผมนี่น้ำมันนะผงน้ำมันอ้าวนะครับใครสนใจคู่นี้ 4,000 บาทเท่านั้นเองนะครับต่อจากคู่นี้นะครับครับมาเป็นคู่อะไรฮะที่เราจัดให้เลยพระสมเด็จวัดระฆัง118ปีกับพระสมเด็จวัดระฆัง100ปีผมบอกคุณได้เลยว่าเบาให้ไงเป็นคู่อย่างเงี้ยไม่ใช่118ปีองค์ละ800บาทผมให้วันนี้นะนี่คือเริ่มให้ตอนปีใหม่แล้วนะ118ปีเนี่ยผมเริ่มหาพระถูกช่วงปีใหม่ให้แล้วเป็นองค์เดียวๆพิมพ์ใหญ่118ปีองค์ละ800บาทพระสมเด็จ100ปีพิมพ์ใหญ่พิมพ์นี้นะฮะหลังเต่าชื่อของเขานะเป็นพิมพ์เฉพาะหลังเต่าพิมพ์ตื้นเป็นพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งที่หาดูยากหลังเต่าตื้นมันจะมีหลังเต่าทั่วไปกับหลังเต่าตื้นหลังเต่าตื้นเนี่ยจะเป็นเนื้อหาเหมือนกับเนื้อนิยมอันดับหนึ่งคือเนื้อเนี่ยจะแกร่งกว่าไปชมภาพครับครับนะร้อยปีองค์นี้ 4,200 มีคนเอาไปเรียบร้อยแล้วเนาะครับให้ดูกันนะครับสวยงามท่านผู้ชมฮะหลังเต่าตื้นเนี่ยนะครับพิมพ์นี้เนี่ยจะตื้นกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่เม็ดจะใหญ่จะคล้ายๆไข่ปลาใหญ่แต่เนื้อจะเป็นเนื้อแบบเนื้อนิยมระดับหนึ่งครับจะเป็นเนื้อนี้มรณันเนี่ยสุดยอดดูง่าย 4,200 ครับมีองค์เดียวถ้าเป็นหลังเต่าปกติธรรมดาเนี่ยคุณจะเห็นว่าเรทที่ผมจะมาออกให้เช่าเนี่ยผมจะหาอยู่ให้เช่าอยู่ที่ประมาณ 3,000 อันนี้จะแพงกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวที่หายากกว่านะครับองค์เนี้ยไม่มีปัญหาเลยใส่สบายแล้วพิมพ์เนี้ยบอกหลังเต่าผมมองมันจะเต่าตรงไหนวะมันก็ไม่ค่อยเต่าเท่าไหร่นะมันแค่พิมพ์ใหญ่แล้วเม็ดไข่ปาล์มแต่โตอ่ะสวยมากสวยฮะสวยฮะ100ปีใส่สบายใจนะครับอันเนี้ย
ของโทรามินทาเออมันเจอมันจัดมานะครับไปให้โทรมินทาเนี่ยเขาจะได้เยอะอยู่นะฮะโทรมันเล่นร้อยปีเล่นซุ่มอ่ะนะแล้วก็เล่นปิดตากระดูกผีไว้โพเป็นหลักนะครับเนี่ยเล่นกันอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยฮะก็คือพระสมเด็จวัดระฆังครับเดี๋ยวเรามาดูภาพขององค์พระกันดีกว่านะครับว่าพระชุดนี้ที่เราเตรียมมาเนี่ยจะสวยไหมครับพระสมเด็จวัดระฆัง118ปีปัจจุบันที่วัดระฆังโพธิตารามข้างๆพระบรมศพให้เช่าองค์ละ 2,500 นะครับอืมเราออกในรายการของเราองค์ละ800บาทท่านผู้ชมเคยเช่าเป็นกล่องในรายการของเราก็กล่องทั้งกล่อง800บาทครับไม่มีแล้วนะฮะไม่ต้องไปหาปัจจุบันข้างนอกในกล่องนึง 4-5,000 เออจริงๆ 4-5,000 แต่เนี่ยในรายการของเรารักษาคอนเซ็ปต์ของเราไว้องค์เนี้ยองค์เดียว800บาทโคตรถูกเลยข้างหลังตรา118ปีอย่างนี้นะฮะชัดเจนดีนะฮะแหมมีร้อยเยียก็มันพิมพ์ภาษาไทยในนี้ไม่ได้โปรแกรมตัวนี้มันเป็นภาษาอังกฤษครับ118ปี800บาทสภาพสวยแบบนี้เออในคลิปเพราะว่าตัวไข่ปลาจะอยู่ตรงฐานกลางขององค์พระประธานด้านหลังปั๊มการะฆังบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีบางองค์ก็จืดบางองค์ก็จางตามสภาพไปแต่ที่สำคัญต้องเนื้อหาแบบนี้และเคลือบด้วยขี้ผึ้งเท่านั้นครับนะและก็ร้อยปีอันนี้ฮะองค์นี้เนี่ยจริงๆแล้วสภาพอย่างผมบอกได้เลยว่าเข้าชั้นน่ารักนะครับไม่ได้สวยกิฟต์วิทแชมเปี้ยนโลกเม็ดไข่ปลาใหญ่ดูง่ายแล้วเนื้อหาชัดเจนชัดใจชัดเจนมากตาหลังจางไปหมดแล้วนะเห็นบางมากนะบางถ้าสองถ้าเป็นตาเห็นลางๆแล้วคุณต้องกล้องสองจะมองไม่เห็นครับคุณต้องมองด้วยตาแล้วคุณก็ส่องตะแคงแล้วพยายามดูลายไปให้ดีจะเห็นคุณจะเห็นน้ำหมึกมันอยู่ตามซอกอ่ะมีอยู่นะครับอันนี้เป็นพระเก่านะครับใครที่สนใจองค์ไหนโทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับ0858569592เลยฮะ9592เนี่ย118ปีองค์ละ800คุณไปที่วัดระฆังองค์ 2,500 ผมเนี่ยเตรียมพระชุดนี้ถวายให้กับพระท่านเจ้าคุณพระราชสารวิธีไปแล้วท่านหยิบส่องทุกองค์เลยท่านบอกครับมันแท้ไม่ตั้งแต่เห็นแล้วเว้ยไม่ต้องดั้งดูหรอกแต่ที่สองเนี่ยจะดูว่าสวยขนาดไหนว่าเนื้อหาไม่ใช่ท่านบอกว่าเองไม่ได้มาไงนี่ถามเขาบอกอย่าไปคิดอะไรบ้างท่านถวายท่านแล้วก็เป็นสิทธิ์ของพระคุณเจ้าท่านแล้ววันนี้เราไม่มีเรียบร้อยเลยนะครับไม่มีฮะครับผมอันนี้นะครับก็คือวัตถุมงคลของวันนี้ใครสนใจรายการไหนโทรสอบถามได้เลยในรายการของเรานะครับแล้วก็วันที่เสาร์ที่19นี้บ่าย 3:00 นเจอกันที่วัดโบสถ์ผมอยู่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วตั้งแต่เวลาช่วงบ่ายนะครับพบกับผมได้เลยตลอดนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ